วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการจัดเทมเพลตว่าควรจัดยังไงให้มันเหมาะสมอย่างแรกเลยเรามาดูที่พื้นฐานของการจัดเทมเพลตพื้นฐานอย่างแรกที่สุดคือ Combat By ทำไมต้องมาดูที่ Combat By Combat By สำคัญยังไงโอเคเรามาพูดกัน Combat By มันหมายถึงความกว้างของแนวรบหมายถึงว่าเราสามารถที่เอายูนิตตัวนี้ใส่เข้าไปได้เท่าไหร่ในแนวรบเพราะในการรบมันจะแบ่งเป็น combat unit หรือยูนิตที่อยู่ในการปะทะกับ reserve unit หรือยูนิตหนุนที่พร้อมจะเข้าไปหนุนทันทีเมื่อ combat unit ถอยกลับมาในแนวตั้งรับแล้วมันสำคัญยังไงรีเซิร์ฟยูนิตไม่ส่งผลสแตทใดๆทั้งสิ้นต่อปฏิบัติการรบดังนั้นเราจึงต้องจัดคอมแบทวายดีๆคอมแบทวายของในรบจะเป็นเพิ่มคูณของ40ก็จะมีอย่างเช่น40 80 120 160 200จนไปถึง240เลยก็มีและแต่ว่ามันจะเป็นในรบตรงไหนคอมแบทวายมันก็จะต่างกันไปโอเคเรามาพูดถึงตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราจะจัดยังไงให้คอมแบทวายเหมาะสมแล้วก็จัดคอมแบทวายให้ลง20หรือลง40ในตอนต้นเกมเราก็ตัดสัก20ก่อนเพราะยูนิตมันก็ไม่หนามากแต่พอสักเลทเกมสักเริ่มสักปี42แล้วก็เตรียมอาวุธไว้เป็นคอมแบทวายเป็น40ซึ่งอันนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมคอมแบทวายมันลงแปลกๆแบบนี้สิก็คนรีเสิร์ชเอาแล้วทีนี้คอมแบทวายของอินฟันทรีมันเหลือ 1.2 ซะงั้นมันก็เลยตามสภาพแบบนี้แต่ว่านี้คอมแบทวายของอินฟันทรีมันจะเป็น2นะโอเคอันนี้ก็ดูเองได้นะว่าคอมแบทวายของยูนิตต่างๆมันกว้างเท่าไหร่ซัพพอร์ตยูนิตมันจะไม่มีคอมแบทวายมันจะมาอยู่ที่คอมแบทยูนิตแทนคอมแบทวายแล้วก็จัดให้ลง20 40ไปเลยเพราะสมมติว่าสมมติในหน้านั้นน่ะในรบนั้นน่ะกว้าง40ใช่ไหมเรายูนิตที่แบบกินคอมแบทวาย20ไปมันก็จะปฏิบัติการรบได้2ยูนิตที่เหลือมันก็จะอยู่รีเซิร์ฟยูนิตที่ไม่ผลต่อสแตทในการรบใดๆทั้งสิ้นต่อไปถ้าเรา15คอมแบทวายไปแทนมันก็ไปได้แค่2ยูนิตอยู่ดีเพราะถ้า3ยูนิตมันก็45มันก็เกินแล้วแต่ยูนิตข้างหลังมันไม่ส่งผลสแตทใดๆต่อแนวรบแล้วก็จัดให้ลง20หรือ40ไปเลยต่อไปอีกค่าหนึ่งที่ควรดูอีก2ค่าสิ Organization กับ Recovery Rate 2ค่านี้มันจะมาคู่กันยังไง organization มันมีผลยังไง organization หรือการจัดการองค์กรมีผลมากมันหมายถึงว่าอยู่ในเราอ่ะจะโจมตีหรือป้องกันได้นานแค่ไหนถ้า organization หมดการโจมตีของอยู่ในนั้นก็จะหยุดลงแล้วก็จะกลับมายังแนวตั้งรับดังเดิมหรือถ้าเป็นยูนิตที่ตั้งรับอยู่แล้วตั้งรับในการโจมตียูนิตนั้นก็จะถอยไปยัง province หรือจังหวัดที่ใกล้ที่สุดกับจังหวัดนั้นๆที่เขาเพิ่มเลยส่วนใหญ่ก็จะแปลไปตาม organization อยู่แล้วถ้า organization เยอะ recovery rate ก็มักจะเยอะตามอยู่แล้วโดยปกติแล้วก่อนที่จะพูดถึงพวก combat unit เราจะมาพูดถึง support unit ก่อน support unit มาซัพพอร์ตยูนิตของเกมนี้ก็จะมีตามนี้ซัพพอร์ตแอนติแอร์แอนติแทงค์อาร์ติลเลอรี่ซัพพอร์ตร็อกเก็ตเอนจิเนียร์คาวาลรี่รีคอนดีแทคเมนต์มอเตอร์ไลท์รีคอนคอมพานีไลท์อาร์มอร์รีคอนคอมพานีอาร์มอร์รีคอนคอมพานีมิลิเทอรี่โพลิสเมนเทนแนนซ์คอมพานีฟิลด์ฮอสพิทอลโลจิสติกคอมพานีและซิกนอลคอมพานีแล้วมันส่งผลบัฟยังไงบ้างเราต้องมาดูตรงนี้
อย่างแรกเรามาดูที่ support NDA ถ้าเราใส่ NDA ไปดูมันไม่มียูนิตไหนเลยที่จะมี NDA ที่มันจะมี air tag นอกจากยูนิต NDA เช่นพวก self propel anti air ก็ว่าไปหรือเป็น anti air artillery anti air gun พวกนี้พวกยูนิตพวกนี้จะมี air tag แต่ยูนิตอื่นจะไม่มีอันนี้ 41.5 ใช่ไหมมาปรับเป็นฐานราบปกติดู 35.2 ดูสิอันนี้กินแอนติแอร์20แล้วนี่กินเท่าไหร่อันนี้กิน30แต่สเต็ปใกล้เคียงกันมากถือว่าทดแทนกันได้ดังนั้นในการจัดก็เลยโอเคแล้วก็ใส่พวกซัพพอร์ตพวกนี้ลงไปแทนได้เพราะมันช่วยส่งเสริมบัฟได้ดีอยู่ถ้าซัพพอร์ตปืนใหญ่พวกนี้ก็จะมีอยู่4ประเภทซัพพอร์ต anti air เพิ่ม air attack ในการต่อต้านอากาศยานซัพพอร์ต anti tank เพิ่ม piercing ในการต่อต้านยานเกราะซัพพอร์ต artillery เพิ่ม soft attack กับ hard attack ไปพร้อมๆกันในการโจมตีแบบดิงสนับสนุนซัพพอร์ต rocket artillery อันนี้จะเน้นไปที่การเพิ่มซอฟต์แอทแท็กเลยก็แต่เน้นเข้าฐานราบก็ดูว่ามันจะมีผลยังไงก็ดูได้เลยว่ามันทำให้เกิดบัฟอะไรบ้างต่อไปเป็น Engineer Company Engineer Company มีผลยังไง Entrenchment หรือหมายถึงความสามารถในการตั้งการป้องกันหรือคิดง่ายๆก็คือสนามเพาะอันนี้ entrenchment ไม่ศูนย์ใส่ engineer เข้าไป entrenchment กลายเป็น11หมายถึงว่าสร้างสนามเพาะด้วยหนา11ชั้นลองคิดดูว่าจุนิตของอีกฝั่งนึงจะบุกเข้ามาได้ลองคิดดูหนาขนาดไหนสนามเพาะแต่ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่ entrenchment ในการป้องกันต่อไปเราก็จะมาพูดถึง recon พูดเซียนนี้เซียนนี้จะใส่แทนกันไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเคมันใส่แทนกันไม่ได้โอ้คือใส่แล้วมันก็จะใส่มันต้องใส่แทนกันอะเหมือนเราจะใส่มันเราจะใส่รีคอนทหารม้าแล้วเราจะไปใส่รีคอนมอเตอร์ไรอีกใส่ไม่ได้โอเคมาเราก็มาดูว่ามันมีบัฟแตกต่างไงคืออยากให้เป็นรีคอนถามมารีคอนถามมามันจะเพิ่มพวกมูฟเมนต์ถ้าส่วนใหญ่จะเน้นที่การเพิ่มมูฟเมนต์แล้วก็จะเพิ่มรีคอนเนสแซนต์มอเตอร์ไลท์รีคอนก็จะเพิ่มมูฟเมนต์เหมือนกันแล้วก็จะเพิ่มรีคอนเนสแซนต์ไลท์อาร์มอร์ไลท์อาร์มอร์คราวนี้ก็มาดูกันแล้วไลท์อาร์มอร์คราวนี้อ่ะมันก็จะเพิ่มพวกอาร์มอร์ขึ้นมาด้วยส่วนไลท์รีคอนไม่อาร์มอร์รีคอนคอมมานีวันนี้ก็จะเพิ่มสเต็ปของกองทัพขึ้นมาเยอะเลยดูสเต็ปจะเห็นว่าขึ้นมาสูงมากเลยกับการใส่แค่อาร์มอร์รีคอนคอมมานีนั้นก็เลือกเองได้ว่าจะใส่ยังไงจะใส่รีคอนประเภทไหนก็ใส่ตามความเหมาะสมเช่นฐานราบอาจจะใส่เป็นคาวาลีรีคอนหรือมอเตอร์ไรด์รีคอนแล้วกองทัพมอเตอร์ไรด์แล้วพวกมอเตอร์ไรด์ก็ใส่เป็นมอเตอร์ไรด์รีคอนหรือถ้าเป็นอาร์มอร์ก็ใส่พวกไลท์อาร์มอร์รีคอนหรือไม่ก็อาร์มอร์รีคอนก็ว่างไปต่อไปมันคือ MP หรือ Military Police MP นี้มันสำคัญไงมันจะไปเพิ่มค่าหนึ่งค่าสูบไปชุนค่าสูบไปชุนนี่ค่าอะไรมันคือค่าการปรับปรามปรับปรามอะไรปรับปรามการต่อต้านใน Occupied Territory หรือดินแดนยึดครองทางการทหารอันนี้สูบไปชุน 1.5 ใส่ Military Police เข้าไปเป็น 2.2 Military Police จะเพิ่มสูบไปชุนของกองพลที่7 0.7 อันนี้มันสูงสุดแล้วนะ
มันเป็นของปี1940 194ก็เสียแล้วช่างมันเป็นแค่สุดท้ายนะมันก็เพิ่มซูเปอร์ชั่นหมายถึงค่าการปรับปรามก็จะช่วยในการจัดการการปรับปรามแล้วถามว่าโอเคตั้งไงแล้วก็มาดูดิอันนี้ไม่มีโอเคแพทริซิตี้มาทำให้ดูอันนี้ทำให้ดูโอเคโรมิโอแพทริซิตี้แล้วเป็นอยู่นานซึ่งเราก็ต้องมาจัดการกับต่อต้านโอเคผมมีหน่วยหนึ่งหน่วย MP ผมใส่มิลิเตอรี่ปลดไปโอเคผมก็มาผมก็ปรับใช้หน่วย MP เลยทำไมผมเลือกใช้หน่วย MP เหตุผลก็คือหน่วยที่ใช้ในการปรับปรามการต่อต้านมันมีแค่2หน่วยเท่านั้นคอมแบทมีแค่หน่วยเดียวคืออินฟันทรีส่วนซัพพอร์ตก็มีแค่มิลิเตอรี่ปลดที่ช่วยในการปรับปรามการต่อต้านโดยอื่นไม่ช่วยไม่ช่วยมันถ้าดูดีๆมันจะไม่เพิ่มซูเปอร์ชั่นอะไรเลยมากนักโดยหลักๆที่ควรใช้ในการปรับปรามการต่อต้านก็มีแต่อินฟันทรีหมุนพาราทูเปอร์ก็เพิ่มแต่ไม่เยอะเท่าอินฟันทรีอันนี้ก็เพิ่มแต่ไม่เยอะเท่าอินฟันทรีพอเทคนิคก็เพิ่มไบไซเคิลแบทเทเลียนแต่นี่ดูเหมือนว่าจะมากกว่าอินฟันทรีนะอันนี้กด2นะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมากกว่าก็ช่างมันส่วนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเพิ่มสักเท่าไหร่มีแบบลดซูเปอร์ชันอีกโอ้โหดูเลยไอ้นี้ลดซูเปอร์ชันลดค่าการปรับปรามมันก็จะไม่เพิ่มเยอะเท่าอินเวนทรีดังนั้นการจัดอินเวนทรีซึ่งราคาถูกดีที่สุดเพราะไปซื้อเครื่องแบตเทเลียนเราก็ต้องใช้ซัพพอร์ตอีกเพิ่มนมาอีกนี่คือเป็นการจัด MP แบบง่ายๆต่อไปเราไปดูที่ซัพพอร์ตตัวต่อไป Maintenance Company มันเพิ่มอะไร Maintenance Company เพิ่มอะไรเรามาดูกัน Maintenance Company เพิ่ม Reliability กับ Equipment Capture Ratio นั่นคืออะไร Reliability หรือความเชื่อมั่นในกองกำลังคล้าแบบคล้าขวัญกำลังใจอ่ะหมายถึงว่ายูนิตเราก็มีกำลังใจในการรบมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นต่อไป Equipment Capture Ratio คืออะไรEquipment Capture Ratio หมายถึงอัตราการยึดอาวุธอัตราการยึดอาวุธอะไรยึดอาวุธจากยูนิตที่แพ้แล้วก็โดนปิดล้อมหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าสมมุติอ่ะผมอ่ะล้อมยูนิตไปที่เมืองไหนสักเมืองนึงโอเคเมืองไซออนโอเคตอนนี้ผมล้อมยูนิตไปที่เมืองไซออนอันนี้สมมุติตอนนี้ยูนิตผมล้อมไม่หมดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วโอเคแล้วที่นี่อ่ะหน่วยที่ผมใช้ในการจัดการเข้าไปโจมตีมันมีเจ้าสิ่งนี้อยู่คือ maintenance company ก็แปลว่า unit พอ unit ของฝ่ายตรงข้ามที่เมืองไซงอนแต่ผมก็จะได้เอา 20% ของ unit นั้นมานี่ก็เป็นบัฟหนึ่งของ maintenance company เราก็ยึดอาวุธจากศัตรูมาใช้ได้ 20% ฟรีๆหลังจากที่ unit นั้นแตกต่อไป field hospitalโอเคจ้ะ Field Hospital เริ่มเพิ่มอะไร Field Hospital เพิ่ม Trickle Back กับ EXP Loss Trickle Back คืออะไรมันคือการลดความเสียหายในขณะที่ยุ่นกำลังถอยกลับลดความเสียหายของ Manpower อะไรพวกนั้นในขณะที่ยูนิตกำลังถอยกลับหลังจากการพ่ายแพ้หรือการให้แพ้การโจมตีแบบตีไม่เข้ายูนิตถอยกลับเพราะ organization หมดค
ค่านี้ก็จะมีส่วนช่วยในการลดความเสียหายต่อไปค่า AP loss คืออะไรหมายถึงว่าปกติเวลายูนิตแพ้มันจะสูญเสีย AP ค่านี้ก็จะช่วยในการลดการสูญเสีย AP อย่างนี้ใส่ไปแล้วลด 40% เลยอันนี้ก็ขั้นสุดแล้วนะต่อไป Logistic Company มันช่วยอะไรมาเรามาดูอันนี้ปกติใช้ supply use 0.07 ใช่ไหม Logistic Company ช่วยอะไรลดการใช้ supply โอเคอันนี้เป็น 0.14 นะเราลองใส่ไปเลยโอเคซัพพลายมันโอ้โหเริ่มเยอะกันแล้วเริ่มใช้ซัพพลายเยอะขึ้นแล้วนะมาเรามาใส่โลจิสติกคอมพานีโอเคมันลดลงลดลง14เลยถูกเยอะไหมเยอะเยอะมากถูกลดลงเยอะมากสำหรับการใช้ซัพพลายแล้วซัพพลายมันมีผลยังไงมันมีผลต่อที่ว่าโอเคยูนิตมันจะดีพวกอุปกรณ์หรือแค่ไหนด้วยบางทีมันแย่งซัพพลายกันยูนิตก็ตีไม่ได้ไม่เต็มที่ยูนิตก็แสดงสเปคได้ไม่เต็มที่ดังนั้นการใส่โลจิสติกคอมพานีก็จะช่วยปัญหายูนิตแสดงศักยภาพไม่เต็มที่เนื่องจากขาดซัพพลายได้บ้างต่อไปซิกเนลคอมพานีคืออะไรinitiative มันจะเพิ่ม initiative คืออะไรหมายถึงอัตราการเรียกระดมพลกำลังขึ้นไปอย่างแนวหน้าเพิ่มความเร็วของกำลังพลที่ขึ้นไปแนวหน้าหมายถึงว่าระดมกำลังพลให้ตีแนวหน้าเร็วขึ้นซึ่งมันมีผลยังไงมันช่วยมากในการตีของยูนิตอาร์มอร์เพราะมันจะเร่งกำลังพลให้เป็นแนวหน้าก่อนยูนิตอื่นๆด้วยซึ่งก็เหมือนว่าเราสั่งยูนิตอาร์มอร์ยูนิตอินฟันทรีตีพร้อมๆกันยูนิตอาร์มอร์จะไปถึงก่อนยูนิตอื่นๆมันก็จะช่วยได้แล้วก็มันก็จะช่วยในการเรียกระดมพลให้ยูนิตอาร์มอร์เข้าไปยังหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่เด่นๆของ Signal Company ต่อไปเรามาดูที่ยูนิตทั่วไปบ้างคอมแบทยูนิตพวกนี้มันมีสกิลอะไรเด่นอย่างแรกเรามาเริ่มที่ Infantry เป็นยูนิตทั่วไปยูนิตมาตรฐานมีความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วต่ำสุดของเกมนี้ละแล้วก็ถ้าเรามาเล่นสายนี้สายเมทและเซาถ้าเราเล่นถ้าเราอัพถึง Vast Offensive หรืออัพถึง Human Wave Offensive จะลด Combat Buy ของ Infantry จาก2หรือ 1.6 ก็แล้วแต่การเล่นคอมแบทไวที่ลดได้มากที่สุดคือ 1.6 ถ้าคุณไม่ใช่สุดเกมกดรีเซ็ตออกอินเฟนทรีหลักๆแล้วก็จะมีพวกค่าซูเปอร์ชั่นที่จะเด่นๆอยู่ที่ใช้ในการจัดการพวก Occupy Territory ได้หลังจากนั้นก็เป็นสเต็ปทั่วไปในการโจมตีพวกใน Forest พวก Mountainก็จะโจมตีได้ดีกว่าพวกยูนิตอาร์มอร์ต่อไปมาดูที่แอนตี้แอร์แอนตี้แอร์จะเป็นการเน้นการต่อต้านอากาศยานก็จะเพิ่มแอร์แท็กอย่างเด่นเลยต่อไปแอนตี้แท็กจะเพิ่มเพชชิ่งซึ่งนี้เพชชิ่งสูงมากจะเน้นไปที่เพชชิ่งต่อไปอาร์ติลเลอรี่มันจะผสมซอฟต์แอทแท็กกับฮาร์ดแอทแท็กเข้าด้วยกัน
ซึ่งการผสมซอฟต์แอตแทกกับฮาร์ดแอตแทกเข้าด้วยกันมันก็จะช่วยในการยิงสนับสนุนได้เป็นอย่างดีต่อไปคือ Rocket Artillery Rocket Artillery มีผลยังไงซอฟต์แอตแทกจะสูงที่สุดซึ่งซอฟต์แอตแทกที่สูงแบบนี้มีผลยังไงมาดูกันซอฟต์แอตแทกต่างกันไปอ่ะหมายถึงว่ายูดิตมันยิงตีเข้าฐานราบมากกว่าก็จะเน้นตีเข้าฐานราบซึ่งมันเป็นยูนิตที่ถูกกว่าอาร์ติลเลอรี่ต่อไปเรามาดูที่พาราทูเปอร์พาราทูเปอร์จุดเด่นมันเป็นยังไงจุดเด่นของมันอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถกระโดดร่มได้นี่แหละคือจุดเด่นของมันพร้อมกับค่าออร์แกนิเซชันที่สูงกว่าเดิมแต่ค่า HP จะต่ำลงซึ่งถ้าเล่นแล้วมี DLC อะไรวะเมนเดียกันก็ถ้าเล่นสายคนร่มก็ให้สร้างชาสปอร์ตเพนไว้ไม่ได้เผื่อแค่สำหรับการขนส่งทางอากาศแต่ไว้เผื่อสำหรับการขนส่งยุทธปัจจัยทางอากาศพวกอีควิปเมนต์ไว้ด้วยเพราะเราจำเป็นที่ต้องขนส่งปืนทางอากาศถ้าเป็นโดดร่มบางครั้งอาจจะแบบไม่ประสบความสำเร็จรอดจะต้องยื้อยูนิตพลร่มดีกว่ายูนิตเราจะไปตัดแนวช่วยยูนิตพลร่มได้ก็อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนั้นก็ได้ต่อไปมารีนจุดเด่นของมันอยู่ตรงไหนจุดเด่นของมันต้องมาดูที่ตรงนี้มารีนจุดเด่นของมันคือการโจมตีข้ามแม่น้ำกับการจกคนขึ้นบกนี่คือจุดเด่นของมารีนต่อไปมอร์เทเนียจุดเด่นของมันอยู่ที่การโจมตีผ่านภูเขากับเนินสูงโดยเฉพาะภูเขาที่แอตแทกจะเพิ่มขึ้นสูงมากไม่ต่างกับมารีนที่แอตแทกจะสูงขึ้นมากเมื่อยกคนขึ้นบกต่อไปไบซิเคิลมันเป็นยังไงมันมีความเร็วที่สูงในการเคลื่อนตัวถ้าจัดกันตรงๆแล้วไบซิเคิลมันควรจะเป็นยูนิตถามม้ามากกว่าแต่ไม่รู้เกมมันจัดยังไงช่างมันไบซิเคิลข้อดีของมันคือความเร็วที่สูงหมายถึงว่ามันจะเคลื่อนเร็วกว่ายูนิตถามราบธรรมดาก็แลกมาด้วยกันที่ต้องกินซัพพอร์ตอีกเพิ่มเช่นเดียวกันมาต่อไปเรามาดูที่โมบายยูนิตโมบายยูนิตก็จะมีตามนี้อันนี้ก็จะเป็นแอมแทรกแบทเทเลียนหรือเป็นการเกาะยกพลขึ้นบกก็จะเน้นไปที่การโจมตีข้ามแม่น้ำกับการโจมตีข้ามภูเขาแต่ก็จะมีบัฟพวกติดลบในเมืองอะไรแบบนั้นด้วยอันนี้ต้องระวังในการโจมตีในเมืองเพราะแอมแทรกแบทเทเลียนไม่ควรเอาไปโจมตีในเมืองสักเท่าไหร่ควรจะเอาไปผสมกับพวกมารีนก็จะช่วยลดความช่วยลดแอตแทคที่ติดลบตรงนี้ด้วยต่อไปมอเตอร์ไรด์แอนด์เอก็จะเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นเน้นที่ความเร็วนี่แอมแทรกไปทำเน้นความเร็ว11นะมอเตอร์ไรด์มันจะต่างจากแอนด์เอตอนที่มันความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็กินมอเตอร์ไรด์ด้วยมอเตอร์ไรด์แอนด์เอแท้งมอเตอร์ไรด์อาร์ติลเลอรี่ทรัคดอร์ร็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่มันก็ไม่ต้องอธิบายแค่มันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อะโมคาอะโมคาคืออะไรอะโมคาคือรถยานเกาะช่วยการซัพพอร์ตฐานราบแต่เราไม่ใส่ซัพพอร์ตฐานราบไปแบบนี้จะใส่เด็ดขาดยาวผสมไปแบบนี้หมายถึงไงซัพพอร์ตฐานราบหมายถึงว่าเราไปรบร่วมกับยูนิตฐานราบทั่วไปก็จะช่วยในการซัพพอร์ตฐานราบได้ค่อนข้างโอเคเคาวอรี่หรือทหารม้าสามารถมีความสำคัญยังไงสำหรับประเทศที่ไม่สามารถจะสร้างพวกยูนิตพวกเช่นยันเกราะพวกรถถังอะไรได้ผมมาสร้างถามมาซึ่งมีความเร็วในการเคลื่อนที่ไอ้กินแค่ปืนก็จะเป็นยูนิตหนึ่งที่ช่วยได้ในการรบกับการที่ต้องการความเร็วในการรบที่เพิ่มขึ้นพอฐานราบเล็กน้อยซึ่งมันมีผลต่อการตัดเนียวก็จะตัดเนียวได้เร็วขึ้นบางครั้งยูนิตศัตรูที่เป็นฐานราบเดินมาป้องกันการตัดเนียวของเราไม่ทัน
ก็ยุติธรรมมะเราดีกว่านั่นเองไม่ดีมันไม่ใช่บัตรต่อไปไม่แค่ติกอินฟันซี่ไม่แค่ติกจะเน้นไปที่ซอฟต์แอทแท็กฮาร์ดแอทแท็กออร์แกไนเซชันก็จะสูงพอสมควรก็จะมีพวกอาร์มอร์พวกเบบชูดอะไรพวกนี้ขึ้นมาอุ้ยไงมันคือยูนิตแบบฐานที่ปืนกลวิ่งเลยวิ่งด้วยมอเตอร์ไลท์แต่ไม่ใช่เพราะมันผลิตแย่ต่อไปมอเตอร์ไลท์อินฟันทรีมอเตอร์ไลท์อินฟันทรีจุดเด่นของมันก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่เหมือนกับพวกอาร์ติลเลอรี่ต่างๆต่อไปมอเตอร์ไลท์ร็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่จุดเด่นนี้ก็จะจุดเด่นมันเป็นร็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่ก็จริงมันต่างจากชักดอร็อกเก็ตยังไงโอเคชักดอร็อกเก็ตมันใส่เห็นว่าสเต็ปมันจะต่ำกว่าอยู่มาร์คมาร์คในแบบนี้แล้วก็สำหรับคนที่แบบไม่ต้องการที่จะผลิตพวกมอเตอร์ไลท์หรือต้องการผลิตมอเตอร์ไลท์น้อยลงแล้วก็มาใช้มอเตอร์ไลท์ร็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่ได้แต่ก็เป็นยูนิตที่แพงพอสมควรต่อไปคาเมรี่คาเมรี่คืออะไรมันคืออูดพูดถึงตัวเขาอูดโอเคมันมีความสำคัญยังไงโอเคเรามาดูที่บัฟของดีเซิร์ตจะบัฟโพดีเซิร์ตโอเคไม่เพี้ยนอันนี้ลบมันจะเหมาะกับการลบในทะเลทรายแบบมูฟเมนต์ในทะเลทรายแล้วก็ว่าไปแต่ถามว่าเป็นยูนิตที่สมควรใช้ไหมตอบคืออย่ามาใช้ถ้าเป็นไปได้จริงๆอย่ามาใช้เลยดีกว่าทำไมบัฟมันไม่ดีคาเมรี่บัฟไม่ดีไม่ควรเอามาใช้เป็นอย่างยิ่งต่อไปก็เป็นพวกอะมอร์โอเคนี้จะพยายามพูดย่อๆเพราะยูนิตเยอะมากโอเคโอเคเอ็มฟีเบียสแทงบัตทาเลียนคืออะไรมันคือยาต่อยกคนที่บอกก็คล้ายๆ Amtrak Battalion แต่ว่าอันนี้เป็นรถถังไม่ใช่ยานเกราะบัฟมันก็จะเน้นที่ MVVS อันนี้โจมตีบวก 60% อันนั้น50เองอันนี้เพิ่ม River โจมตีข้ามแม่น้ำ40แต่โอเค Urban ลบ40กริบหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเพื่ออมอยเพื่อ Amtrak Battalion โอเคต่อไปเราก็จะมาอธิบายไรแทงมันจะมีไลท์แทงค์มีเดียมแทงค์โมเดิร์นแทงค์อยู่ไหนเนี่ยเฮฟวี่แทงค์อยู่ไหนเนี่ยโอเคนี่เฮฟวี่แทงค์ไลท์แทงค์มีเดียมแทงค์โมเดิร์นแทงค์ซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนเออหาไม่เจอโอเคอยู่นี่อยู่นี่ทาม่าอันนี้จะเป็นการผลิตอะไรก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนแหละโอเคเดี๋ยวน้ำแข็งแตกก็ไล่แทงข้อดีจุดเด่นของมันคืออะไรเร็วเป็นยูนิตที่เร็วและสเตตจะต่ำเหมาะสำหรับการเจาะแนวรุกอย่างรวดเร็วแต่ยูนิตพวกนี้พวกยานเกราะก็จะมีดีบัฟเต็มไปหมดแท้ในการจัดยูนิตยานเกราะมันจะเจอดีบัฟเต็มไปหมดเลยดูแท็กติดลบ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 โอ้โหติดลบติดลบกันมานาวทำไงแก้ก็คือการเอามอเตอร์ไลท์มาประกบช่วยมันติดลบน้อยลงโอเคมันติดลบน้อยลงแล้วต้องเอาโทรศัพท์มั้ยอะมอร์ทำแบบนี้ได้หมดเลยก็ทำหมดไม่ใช่ไม่ทำแค่อย่างนึงพวกอะมอร์ออร์แกไนเซชันจะต่ำมากโอเคเอามาดูกันมีดิมแทงค์เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับการผสมเอาความแข็งแกร่งกับความเร็วมารวมเข้าด้วยกันเราจะได้มีเลี่ยมแทงค์คันหนึ่งออกมาถ้ากึ่งระหว่างความเร็วกับการโจมตีอันหนักหน่วงต่อไปเฮฟวี่แทงค์เฮฟวี่แทงค์ความเร็วจะไม่สูงมากนักจะเห็นว่าไบซิเคิลเมื่อกี้ 6.4 อันนี้ 6.6 เองเฮฟวี่แทงค์ไม่มีประโยชน์อะไรเฮฟวี่แทงค์มันจะโจมตีหนักเหมาะสำหรับแบบคุณในการโจมตีแบบเข้าหนัก
แต่ถามว่าการผลิตทดแทนค่อนข้างยากสำหรับ Heavy Tank เพราะต้องใช้การผลิตทดแทนที่สูงต่อไป Modern Tank โอเค Modern Tank นี่ยูนิตก็จะเริ่มติดบัฟไม่มากแล้วยกเว้น MVBS อันนี้ติดบัฟหนักจัดอันนี้ก็ยังติดบัฟอยู่นะก็วิธีแก้ก็เอามอเตอร์ไลท์ผสมโอเคมอเตอร์แทงค์นี่มันมีประโยชน์ยังไงมอเตอร์แทงค์จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจ้ะมีเดียมแทงค์มากแต่ว่าบัฟพวกการโจมตีผ่านพื้นที่มันต่างกันอยู่อารมณ์ใกล้ๆกับมีเดียมแทงค์เลยต่อไปซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์ซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์คราวนี้ไม่เป็นยังไงโอ้โหซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์ความเร็วมันต่ำมากต่ำมากจนคุณเอาฐานรากมาผสมเถอะไม่ต้องเอามอเตอร์ไลท์มาผสมแล้วความเร็วมันต่ำมากโอเคเราไม่ได้สนแล้วโอเคเราฐานรากมาผสมแล้วความเร็วก็ตกเกือบ4ทำไมไม่ต้องเอามอเตอร์ไลท์มาผสมคุณดู4กับ4เพราะมันจะช่วยประหยัดพวกมอเตอร์ไลท์ได้แต่ถ้าคุณจะใส่มอเตอร์ไลท์ก็ได้นั่นก็แล้วแต่ความคิดกอดกันหนาซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์กอดกันหนาแต่การผลิตทดแทนยากมากเนื่องจากว่าโฮลเดนแทงค์อ่ะถ้าเทียบกับซูเปอร์เฮฟวี่แทงค์โฮลเดนแทงค์ถือว่าคุ้มค่ากว่ามากแต่ก็ต้องผสมมอเตอร์ไลท์อยู่ดีอามอนแบทเทิลเลียนในเกมนี้ไม่คนรอบเดียวต้องผสมมอเตอร์ไลท์โอเคต่อไปแล้วก็มาพูดถึงแทงค์ดิสซอยเออร์เซลพรอเพลอาร์ติลเลอรี่แล้วก็เซลพรอเพลอันเตแอร์ก็นึกง่ายๆเลยแทงค์ดิสซอยเออร์คืออะไรแทนตอบเป็นค่ารถถังก็นึกถึงอันดิแทงค์โอเคเซลพรอเพลอาร์ติลเลอรี่นี่ติดอาร์ติลเลอรี่เลยโอเคต่อไปเซลล์พวกแอนดีเอมันก็คือแอนดีเอนั่นแหละแต่ว่ามันจะปั๊บมันจะต่างกันตามความหนาของเกาะก็ยิ่งเป็นยูนิตเพราะไลท์แทงค์มันก็จะเร็วแต่ว่าการโจมตีก็จะไม่รุนแรงเท่าเพราะยูนิตหนักบางคนอาจจะแบบอาจจะชอบเล่นไลท์แทงก็ได้บางคนอาจจะชอบเล่นแบบมีเดียมแทงบางคนอาจจะชอบเล่นเฮฟวี่แทงอันนี้ก็แล้วแต่ละคนโอเคการแนะนำยูนิตเสร็จแค่นี้นี่ยังไม่จบยาวมากโอเคนี่เป็นการยูนิตแต่ยูนิตเบื้องต้นคร่าวๆแนะนำโอเคสำหรับ Infantry Divisionซัพพอร์ตนี้จัดตามความเหมาะสมแต่อันนี้คือสำหรับผมของไฮออมอันนี้เหมาะสมซัพพอร์ตผมไม่บอกนะผมจะไม่พูดถึงซัพพอร์ตของยูนิตแต่ซัพพอร์ตนี้คือผมจัดตามความเหมาะสมในทุกยูนิตที่ผมว่ามันเหมาะสมโอเคดีแล้วอินฟันทรีตอนช่วงต้นเกมก็ฐานราบ7ปืนใหญ่2พอเป็นเลดเกมก็ใส่คูณ2เข้าไปเลยก็ประมาณนี้ก็จะโอเคคอมแบทวันมันก็จะเป็น20ถ้าไม่ได้เล่นสายแมสเซาถ้าเล่นสายแมสเซาตัดยังไงดีโอเคมาดูนี่อันนี้เป็นสำหรับการเล่นสายแมสเซาฐานราบ10โอเคมีแต่แทงค์แล้วก็มีอาร์ติลเลอรี่ก็ถือว่าลงตัวแล้วโอเคพอจะเพิ่มเป็น40คอมแบทว่าจะเพิ่มเป็น40ก็ใส่คูณ2เข้าไปเหมือนเดิมพอช่วงเลทเกมก็คูณ2เข้าไปโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นการจัดอาร์มอร์ดิวิชั่นของผมก็อาจจะมีการโย่แบบอันนี้จะใส่ไลท์แทงค์แทนก็ว่าไปโอเคหรือว่าบางทีอาจจะแบบใส่มอเตอร์ไลท์แทนอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนหรือบางคนอาจจะแบบเปลี่ยนไลท์แทงค์เป็นอะไรอ่ะบางคนแบบอาจจะเปลี่ยนไลท์แทงค์เป็นมีเดียมแทงค์เป็นเฮฟวี่แทงค์ก็ว่าไปแต่ละคนก็เปลี่ยนเป็นซุปเปอร์เฮฟวี่แทงค์แต่ซุปเปอร์เฮฟวี่แทงค์มันก็เข้าแบบว่ามันจะกินเพิ่มเดี๋ยวไม่ใช่หรือเปล่าต้องดูโอเคเข้าแบบว่ายังเท่าเดิมนะก็แปลกดีโอเคเข้าแบบว่าของพวกยูนิตก็จะเท่าเดิมหมดเลย
แล้วพวกเซิร์ฟเวอร์เพลอันเดอร์เซิร์ฟเวอร์เพลอาร์ติลเลอรี่แล้วก็แทงค์ดิสโซเยอร์คอมแบทวานมันก็จะเป็นไปตามพวกอาร์ติลเลอรี่อยู่ดีมอเตอร์ไรอาร์ติลเลอรี่พวกนี้พวกอันเดอร์เออันเดอร์แทงค์มันก็จะเป็นไปตามพวกอาร์ติลเลอรี่พวกอาร์ติลเลอรี่อันเดอร์แทงค์อาร์ติลเลอรี่อันเดอร์เออะไรก็ว่าไปโอเคอันนี้ก็เป็นตามที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมประมาณนี้สำหรับผมคือว่าที่แต่ผมไม่ค่อยเล่นมีเดียมแทงสักเท่าไหร่ผมเล่นไลท์แทงอ่ะเพราะความเร็วมันจะไม่ตกเพราะมอเตอร์ไลท์ความเร็วมันแค่12เอง12แล้วพอใส่มีเดียมแทงความเร็วมันจะตกเหลือ11แต่มีเดียมแทงก็ยังรับได้อยู่แต่นี้อันนี้ผมกดรีเซ็ตออกก็ไม่รู้ความเร็วมันเท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้อ่ะถ้าไม่กดรีเซ็ตออกความเร็วมันจะเป็นเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้อ่ะโอเคสำคัญจับพาวเพื่อจับแดงถ้าผมอ่ะผมจับแค่นี้ทำไมพาวเพื่อคุณอย่าลืมตัวแนวหลังกินซัพพลายครับถ้าจัดใหญ่กินซัพพลายผมก็เลยจัดเหลือแค่10ครับก็แปลว่าเหลือแค่10เพราะเหลือเกมหน่อยผมก็จัดเข้าไปว่าเป็น20ซัพพอร์ตผมใส่ไหมไม่ใส่เพราะว่ามันจะกินซัพพลายอยู่ดีโอเคมารีนมาพูดถึงมารีนกันโอเคมารีนก็จะเป็นสำหรับการยกขึ้นบกหรือบางทีถ้าไม่พอใจก็จะโยกยูนิตมาผสมสำหรับแอมแทรคแบทเทเลียนเราก็โยกมาผสมมาแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้เจ้านี้สักเท่าไหร่เจ้าแอมฟิบิอัสแทงค์แบทเทเลียนเพราะมันทำได้แค่ยกขึ้นบกมันเอาไปรบสนับสนุนอื่นไม่ได้เลยเพราะไปรบในเอลบามมันจะบัฟติดบัฟหนักกว่านี้โอเคดูกันโอเคตัว8เลยดูแอมเบเวทแทงค์ไม่แอมแทกบัตเทเลียนลบแค่4ก็ถ้าผสมก็ผสมประมาณนี้ก็กำลังดีพอดีผมก็ไม่ใส่ซัพพอร์ตนะโอเคออเทเนียนดิวิชั่นโอเคแล้วก็ใส่เหมือนฐานราบเลยจับเป็นกระฐานราบเลยโอเคแต่ผมก็จับแบบนี้มอเตอร์ไรดิวิชั่นมาแต่ยังไงผมก็จัดแบบเดียวถามว่าโอเคมาอาจจะแบบโอเคโยกไปหน่อยมาก็จัดประมาณนี้จะเป็นเวคฐานราบแต่ว่าซัพพอร์ตก็ใส่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเหมาะสมเพราะซัพพอร์ตต้องเปลี่ยนไปตามหน่วยด้วยโอเคเมคานิกเดี๋ยวอันนี้แบบแปลกนะมันต้องเป็นแบบนี้โอเคหรือเปล่าโอเคอ๋อจบแล้วจบแล้วมาแค่นี้ผมจับแบบนี้ทำไมผมถึงใส่เจ้านี่มาใส่มาตัวไหนมาไม่โอเคมันจะได้เป็นแบบตัวแบบไม่ช่วยอะไรใช่ไหมแต่มันช่วยเพิ่ม organization นิดหนึ่งก็เลยใส่มาแล้วที่เหลือก็เป็นแค่นี้ก็ใส่มันจะได้ artillery ใส่มันลงมาก็ได้แค่นี้มาแบบนี้ก็มอร์กานิเซชันลงไปก็ความเร็วเป็น12ก็ถือว่าโอเคอยู่ต่อไปคาวาลีคาวาลีผมจัดยังไงถามมาล้วนผมไม่ใส่อาร์ติลเลอรี่เพราะมันจะเป็นลดความเร็วถามมาซึ่งมันเป็นลดจุดเด่นถามมาอีกโอเคผมไม่ใส่มอเตอร์ไรอาร์ติลเลอรี่ทำไมโอเคมอเตอร์ไรอาร์ติลเลอรี่ทำไมเฮ้ยผมต้องผลิตมอเตอร์ไรซึ่งโอเคซีกับมอเตอร์ไรไม่คุ้มสักใส่สำหรับผมโอเคใส่ถามมาเลยโอเคคาร์มารีอยู่ดีที่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันสักเท่าไหร่โอเคผมว่าจับแบบถามมาโอเคไปซิเคิลมาไปซิเคิลบอกว่าจับแบบเดินถามมาต่อไป MP อันนี้ก็เป็นมือดิทาริบอลิสก็จับใส่แบบนี้อยู่ดีฐานราบ10เลยก็ใส่ MP จบแต่ผมก็จับประมาณนี้โอเคต่อไปมาดูอันนี้เป็นหน่วยรบแบบพิเศษหน่อยโอเคเป็นคอมมานโดทำไมผมจับเป็นคอมมานโดโอเคแบบอาจจะยุ่นหลีแปลกๆใช่ไหมมอเทเนียผสมกับมารีททำไม มันอาจจะดูแปลกๆใช่ไหมใส่อินฟันทรีมาอีก2ยูนิตแล้วใส่ในแทงกับอาร์ติลเลอรี่ดูแปลกๆดีนะก็ใส่ซัพพอร์ตมาตามความเหมาะสมซัพพอร์ตตามความเหมาะสมอันนี้คือซัพพอร์ตแล้วแต่ใครแล้วแต่มันถ้าจะใส่ยังก็ที่ผลคือมันจะบัฟพวกนี้โอเคแอทแทกลบ 3.6 เองโซเดแอทแทกก็จะบวก
ก็จะไม่มีตรงไหนลดเลยนอกจากฟอร์เรสต์อ้อจังเกิลลดด้วยจังเกิลลด2.0ฟอร์เรสต์ลบ 3.6 นอกจากนั้นก็บวกหมดก็ถือว่าเป็นยูนิตที่เหมาะมากสำหรับการปฏิบัติการรบแทบทุกพื้นที่อ่ะเอาง่ายรบได้ทุกพื้นที่อ่ะรบได้ทุกพื้นที่ลองคิดดูถึงยูนิตที่รบได้ทุกพื้นที่ถือว่าเป็นยูนิตที่ดีมากยูนิตเอาไปรบตรงไหนก็ได้แถมจะต้านรถถังก็ได้โอเคจะยิงแล้วแถมยังไม่เป็นใหญ่จริงสำหรับนี่โอเคเดี๋ยวจะลองใส่ ADR ก็ได้คือจะใส่ตัวเองก็ได้แล้วแต่คนแต่ผมไม่ใส่ที่แอปกติผมไม่เล่นอ่ะส่วนใหญ่ผมคลองหน้าไฟได้อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะเอาไปประยุกต์ปรับยังไงพอเล่นเกมผมก็คูณ2พวกนี้ก็ได้สำหรับผมก็ประมาณนี้ถ้างั้นใครมีการจัดเทมเพลตแบบแนะนำก็แนะนำผมมาได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมก็แล้วแต่คนนะอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้อะว่าใครจะจัดยังไงอันนี้ก็เรื่องแล้วแต่คนอ่ะก็ต้องแต่แล้วแต่สายด้วยเหมือนสายแม่เซาเราก็จะเจอคอมแบบวายของฐานราบเหลือ 1.6 ถ้าอัพต่อตัวที่ผมบอกไปถ้าอัพเจ้าวาร์ดออฟเฟนซีฟหรืออัพฮิวแมนเวฟออฟเฟนซีฟคอมแบบวายฐานรับก็เหลือ 1.6 ผมก็ใส่แอนติแทงก์กับอาร์ทิลลี่ถ้าใส่ซัพพอร์ตอาร์ทิลลี่ผมก็โอเคแต่ผมก็โอเคแล้วสำหรับยูนิตแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนเดี๋ยวนะจะใส่ซัพพอร์ตไงเดี๋ยวเราพิมพ์ยังถ้างั้นสำหรับวันนี้การแนะนำการจัดดีเวอร์ชันเทมเพลตก็นานแล้วนะ40 นาทีก็ขอลาไปแค่นี้บาย